ัสดีครับพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์แหละครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องสัปยุทธ์ทรูฟ้าครับซึ่งก็มีหลายๆคนครับที่ตั้งหน้าตั้งตารอว่าภาค2เนี่ยจะมาเมื่อไหร่และวันนี้ครับแล้วก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายครับที่จะมาบอกกับซีรีส์เรื่องนี้ครับเนื่องจากสัปยุทธ์ทรูฟ้าในภาคแรกครับไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสักเท่าไหร่ครับสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากเนื้อเรื่องที่เรียกได้ว่าคนละจักรวาลเลยก็ว่าได้ครับและหลายๆคนที่ดูไม่ว่าจะเป็นแอดมินเองหรือว่าคนที่อ่านนิยายหรือแม้แต่คนที่ดูอนิเมะก็คิดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันออกทะเลจริงๆแต่แล้วเนี่ยก็มีข่าวดีครับเพราะว่าทางเทนเซนต์เนี่ยได้ประกาศสร้างภาค2เรียบร้อยแล้วครับแล้วทางผู้กำกับแล้วก็ทางผู้สร้างเองเนี่ยก็จะปรับบทของเนื้อเรื่องแล้วก็ปรับบทของนักแสดงให้ตรงตามนิยายมากขึ้นครับแล้วเรื่องนี้ครับก็ถือเป็นข่าวดีของแฟนๆสัปยุทธ์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่อ่านนิยายซีรีส์หรือว่าดูอนิเมะครับแต่ว่าเมื่อมีข่าวดีแล้วครับมันก็มีข่าวร้ายนั่นก็เพราะว่านักแสดงนำอย่างอู่เลยเนี่ยจะไม่ได้เล่นในภาคที่2ครับเนื่องเพราะตัวอู่เลยเองเนี่ยก็มีเหตุผลส่วนตัวครับที่จะไม่รับเล่นในภาคที่2แต่ถ้าเป็นในความคิดของแอดมินครับก็คิดว่าตัวของอู่เลยเนี่ยเขาอาจจะหมดแพชชั่นกับตัวละครนี้ไปแล้วก็ได้หรือพูดง่ายๆก็คือตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากรับบทเซียวเหยียนแล้วแต่หลายคนครับอาจจะคิดว่าอู่เลยครับมีปัญหากับตัวของผู้กำกับหรือว่าผู้สร้างแต่ต้องบอกเลยครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับส่วนนักแสดงที่จะมารับบทเซียวเหยียนในซีซั่นที่2เนี่ยก็เป็นนักแสดงดาวรุ่งครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีครับนั่นก็คือหลิวเฮาหลันนั่นเองหลิวเฮาหลันก็เป็นนักแสดงดาวรุ่งวัย20ปีครับโดยผลงานเด่นๆของเขาเนี่ยก็ได้แก่เรื่องปักกิ่งเลิฟสตอรี่ในปี2014และหนังตลกอย่างแกงป่วนม่วนเยาวราชและตัวหลิวเฮาหลันเองเนี่ยก็ยังเป็นนักแสดงหลักในเรื่องหลางหยาป่าในภาคที่2ด้วยครับแต่สำหรับหลายๆคนครับเห็นหน้าเห็นตาเขาแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวหลิวเฮาหลันเนี่ยไม่เคยบอกกับบทเซียวเหยียดสักเท่าไหร่เนื่องเพราะว่าหลายคนครับนั้นยังติดภาพจำของอู่เลยอยู่นั่นเองครับตัวแอดมินเองเนี่ยก็ยังติดภาพจำอู่เลยเหมือนเดิมครับแต่ก็น่าเสียดายครับที่อู่เลยไม่ได้เล่นเรื่องนี้ต่อครับส่วนนักแสดงคนอื่นครับเราก็ต้องมาลุ้นรายชื่อนักแสดงกันต่อครับว่าจะมีใครเนี่ยยังเล่นต่ออยู่บ้างแต่สำหรับในความคิดของแอดมินครับแอดมินคิดว่าเซียวจ้านที่รับบทเป็นหลิวซิวหยาเนี่ยไม่น่าเล่นต่อครับเนื่องเพราะเซียวจ้านเองเนี่ยเตรียมเป็นนักแสดงนำหลายๆเรื่องครับก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ดังเกินกว่าที่จะมารับบทรองๆแบบนี้แล้วยังไงก็คิดว่าซีซั่น2เนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่น่าจะรับบทนี้แน่นอนแต่สำหรับบทของหลิวซินหยาเนี่ยต่อให้คนอื่นมารับบทนี้แทนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับส่วนลีซินที่รับบทเสียวอีเซียนในซีซั่นแรกเนี่ยแอดมินคิดว่ายังไงเนี่ยโอกาสที่จะมาเล่นต่อภาค2เนี่ยก็คงยากครับด้วยชื่อเสียงเนี่ยที่เพิ่มพูนขึ้นแล้วก็การได้รับบทนำมากขึ้นเนี่ยยังไงก็คงเป็นการยากครับที่ลีซินเนี่ยจะเล่นภาคนี้ต่อเว้นแต่ว่าทางทีมงานครับจะปรับบทตัวละครเสียวอีเซียนเนี่ยให้เด่นขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้ครับก็มีโอกาสแหละที่ลีซินเนี่ยจะรับเล่นต่อแต่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าซีซั่น2เนี่ยจะมีลีซินหรือเปล่าตัวอีกคนครับนั่นก็คือซินจือเล่ยนั่นเองที่รับบทเบดูซ่าในภาคแรกและปัจจุบันครับนักแสดงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้รับบทนำในหลายๆเรื่องครับซึ่งโอกาสที่ซินจือเล่ยเนี่ยจะมาเล่นในภาคที่2ก็ต้องบอกว่ายากอีกเหมือนเดิมครับเนื่องเพราะนักแสดงมีชื่อเสียงมากขึ้นค่าตัวเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญครับบทของเมดูซ่าในเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่ครับตัวแอดมินเองเนี่ยก็เลยคิดว่าซินจือเล่ยที่จะกลับมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันครับตัวอีกคนนึงครับก็คือลินหยุนนั่นเองที่รับบทเป็นน้องสาวของเซียวเหยียนซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นครับว่าลินหยุนเนี่ยจะเล่นต่อในภาคที่2หรือเปล่าส่วนกำหนดการฉายครับก็ยังไม่มีประกาศออกมานะครับแต่ในความคิดของแอดมินเองเนี่ยคาดว่าจะเป็นปี2022ครับแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยซีรีส์ดีๆเนี่ยก็น่าจะออกมาพร้อมกันหลายเรื่องครับผมเพื่อนๆทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ